ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลน้องเย่ในที่สุดค่ะน้องคะเราก็จบข้อสอบ CUTEP แล้วเราก็ได้ขึ้น TU GET แล้วดีใจไหมคะน้องพี่ดีใจมากเย่จบแล้ว70ข้อน้องคะในส่วนของข้อสอบ TU GET อันนี้พี่หามาให้นะคะว่าแนวข้อสอบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวข้อสอบ CUTEP พี่หามาให้อีกรอบนึงพี่ยังไม่ได้หามานะคะน้องเดี๋ยวพี่หามาให้น้องเอาข้อสอบ TU GET ไปก่อนนะสำหรับแนวข้อสอบ TU GET พี่อ่านให้ฟังก่อนน้องยันไม่ต้องจดนะคือพี่ไม่ได้ปริ้นออกมาพี่แค่หามาเฉยๆเดี๋ยวพี่ลอกให้นะคะพี่อ่านก่อนน้องก็ฟังไปก่อนอย่าเพิ่งจดนะก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ TU GET นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนรวมทั้งสิ้น100ข้อในส่วนตอนแรกก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบ Grammar มีทั้งหมด25ข้อ250คะแนนนะคะในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือส่วนของ Sentence Completion กับ Error Identification แล้วก็ตอนที่2จะเป็น Vocabulary นะคะคือส่วนนี้ก็จะมีอีก25ข้อ250คะแนนจะแบ่งเป็น2ตอนเหมือนกันก็คือจะมีส่วนที่เป็น close test กับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีขีดเส้นใต้คำแล้วบอกว่าคำนี้ความหมายใกล้เคียงกับคำไหนอ่ะแล้วก็ในส่วนของตอนที่3จะเป็น reading ก็คือการอ่านการอ่านจะมีบทความทั้งหมดประมาณ 7-8 passage นะคะแต่ละอันก็จะมีคำถามประมาณ 6-7 ข้อรวมทั้งหมด50ข้อ500คะแนนเก็ทป่ะโอเคน้องบอกพี่ค่ะพี่พูดเร็วมากและหนูก็ยังคงฟังพี่ไม่ทันค่ะโอเคค่ะพี่มั่นใจว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เขียนให้นะคะสำหรับน้องคนที่ยังไม่รู้ว่าแนวข้อสอบเป็นยังไงบ้างน้องก็ลอกไปอันนี้น่าจะยังเหมือนเดิมป่ะน้องข้อสอบที่อยู่เกตอะผลสอบยังมีอายุ2ปีเหมือนเดิมป่ะคะอันนี้พี่ไม่แน่ใจน่าจะใช่นะผลสอบน่าจะมีอายุ2ปีเหมือนเดิมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็น้องข้อสอบที่อยู่เกตนะคะเวลาน้องไปยื่นเนี่ยตัวข้อสอบ TU GET ไม่ใช่ยื่นแล้วเข้าเลยน้องรู้ใช่ปะมันจะมีแบบมันจะมีข้อสอบเฉพาะของคณะเขาอีกอันนึงแล้วมันต้องยื่นคู่กับ TU GET ตั้งแบบพี่ไม่รู้คณะอื่นแต่ตอนพี่ไปพี่สอบ BE อ่ะพี่สอบ BE เผื่อเอาไว้มันจะเป็นของเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อินเตอร์อ่ะอันนั้นน่ะคือน้องต้องยื่นคะแนน TU GET แล้วมันจะมีข้อสอบของ BE อีกชุดนึงเลยอ่ะแบบเป็นข้อสอบเลขภาษาอังกฤษพี่จำได้ตอนนั้นมีเขียนวิธีทำด้วยอลังการงานสร้างก็นั่นแหละก็ยื่นคู่กันนะคะแล้วพอยื่นเสร็จปุ๊บก็จะมีไปสัมภาษณ์แล้วถึงแบบเขาถึงคัดเลือกนะคะน้องอันนี้พี่ให้นิดนึงสำหรับคนที่จะไปสอบคนที่อยากเรียนพวกเศรษฐศาสตร์อินเตอร์อะไรอย่างงี้นะคะน้องทำคะแนนดีๆนะเพราะถ้าเป็น BE ถ้าพี่จำไม่ผิดเขาจะมีให้ทุนนะน้องพี่จำไม่ได้ว่าพี่จำไม่ได้หรอมันคือ10คนแรกหรือ5คนแรกอะที่ได้คะแนนสูงสุดอะก็คือเขาจะให้ทุนเรียนฟรีแต่น้องถ้าน้องจะได้ทุนคือน้องต้องจะรักษาเกรดตลอดช่วงเวลาที่น้องเรียนมหาลัยตรงนั้นเกรดมากกว่า 3.3 อือฮึแล้วเขาก็จะให้ทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทอมไหนน้องได้น้อยกว่า 3.3 ก็เทอมนั้นเขาก็จะไม่ให้แค่นั้นแหละก็สำหรับน้องคนที่อยากได้นะคะ BE อยากได้ทุน BE อะไรอย่างนี้น้องก็ฟินๆนิดนึงนะคะทำข้อสอบเลขภาษาอังกฤษไปเยอะๆด้วยนะแล้วก็ทำข้อสอบ TU GET ดีๆนะคะโอเคแนวข้อสอบ TU GET ค่ะน้องคะของคณะอื่นๆพี่ไม่มีข้อมูลนะคะน้องคะพี่รู้แต่ของ BE เพราะตอนนั้นพี่ไปสอบแค่ BE อันนี้น้องต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองนะคะข้อสอบ TU GET ค่ะแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกคือส่วนของ Grammar พี่เขียนตัวประมาณนี้น้องเห็นนะ Grammar นะคะ25ข้อ250คะแนนมันข้อละ10คะแนนน่ะน้องคะแนนเยอะมากในส่วนของ Grammar จะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนของ Error Identification ที่พี่สอนน้องแล้วก็จะมีในส่วนของSentence completion น้องนึกส่วนของ sentence completion ออกปะ error identification คืออันที่พวกเราทำกันมาตั้งนานนะน้องไอ้ส่วนของ sentence completion เช่นแบบพี่มีประโยคมาแล้วพี่ก็เป็นแล้วก็มีแบบ blank ขีดเอาไว้อะแล้วก็ a b c d อะเก็ทไหมโอเคลองโจทย์อันนี้สักข้อหนึ่งค่ะน้องคะอ
อย่างเช่นอย่างเช่นเดี๋ยวนะสักครู่นะคะน้องโอเคข้อสอบ Oral Identification น้องรู้หน้าตามันแล้วไปทำมาแล้วชุดหนึ่งนะคะส่วนของข้อสอบ Sentence Completion อย่างเช่นโอ้ยเห็นไหมตัวเล็กไปปะเห็นเนาะเห็นแหละโอเคเห็นเทคโนโลยีเอ้ยน้องอันนี้เขียนติดกันนะเทคโนโลยีนะคะเขียนติดกันนะโอเคปะเขียนติดกันเทคโนโลยีพี่น้องเห็นปะทำไมพี่ถึงรู้สึกมันดูตัวเล็กไปตัวเล็กไปใช่ไหมดีขึ้นปะอันนี้น้องต้องลอกนิดนึงนะคะคืออันนี้พี่ไม่ได้ปิ้นออกมาพี่แค่จะเสริมให้นิดนึงแค่นั้นเองเนี่ยค่ะอันนี้คือหน้าตาของข้อสอบแบบ sentence completion เก็ตป่ะคือมันจะมีประโยคมาแล้วก็มี blank อ่ะแล้วให้น้องเติมใน blank นั้นน่ะนะอย่างเงี้ยคือ sentence completion ข้อนี้น้องตอบอะไรคะไหนๆพี่ก็ลอกโจทย์ให้น้องเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำนิดนึงนะคะ technology will play a part key role in future lifestyles ค่ะน้องคะน้องตอบอะไรคะ to shape shaping shape of หรือ shape that ค่ะน้องคะตอบว่าข้อ A B C หรือ D คะน้องคะข้อเก่งมากข้อ B boy ค่ะ shaping ค่ะน้องคะทำไมถึงเป็น shaping ค่ะน้องดูข้างหน้าค่ะน้องเห็นคำว่า in ปะ in เป็นคำอะไรคะน้องคะ in เป็นคำบุพบทค่ะบุพบทน้องต้องบวกกับอะไรคะน้องต้องบวกกับคำนามหรือไม่ก็บวกกับ verb ing ค่ะแล้วในที่เนี้ยมันมีคำนามปะคะน้องคะไม่มีค่ะมีแต่ verb ing เมื่อมันไม่มีคำนามมีแต่ verb ing เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องบวกด้วยอะไรคะบวกด้วย verb ing เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่า shaping ข้อนี้ประโยคคือมันแปลว่าเทคโนโลยีนี่นะมันจะเป็นไงคะคือประโยคนี้แปลว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในไลฟ์สไตล์คือวิถีชีวิตของคนในอนาคตค่ะน้องคะทันปะน้องบอกพี่พูดเร็วมากอีกแล้วประหลอดจรวดแปลค่ะน้องคะโอเคเอาใหม่นะคะน้องคะสำหรับน้องคนที่ฟังไม่ทันฟังอีกรอบค่ะน้องคะข้อนี้นะคะโจทย์คือเขาถามว่า technology will play a part เอ้ยขอโทษค่ะ technology will play a key role in future lifestyles ค่ะน้องคะแล้วข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เราตอบก็คือเราจะตอบเป็นข้อ B boy ก็คือ shaping ถามว่าทำไมถึงตอบเป็น shaping ค่ะน้องคะน้องไปดูตรง blank เห็นข้างหน้า blank ปะข้างหน้า blank อ่ะมันเป็นคำบุพบทค่ะน้องคะก็คือคำว่า in คำบุพบทอ่ะเราจะบวกกับ noun หรือไม่ก็เราจะบวกกับด้วย verb ing ซึ่งในที่นี้น้องมาดู choice ค่ะ choice ข้อ A B C และ D ไม่มีน้ำเลยแสดงว่าข้อนี้เขาต้องการวัดเราค่ะวัดที่ verb ดูว่าเราจะใส่ verb ตัวไหนในที่นี้เป็นบุพบทเราต้องใส่ด้วย verb ing เพราะฉะนั้นมี verb ing เพียงข้อเดียวค่ะก็คือข้อ B boy เพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบ B boy shaping ค่ะน้องคะซึ่งประโยคนี้เมื่อแปลไปเสร็จแล้วใส่เข้าไปเรียบร้อย Technology will play a key role in shaping future lifestyles ค่ะน้องคะประโยคนี้ก็คือแปลว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตในแบบวิถีชีวิตของคนในอนาคตไม่มีของคนในวิถีชีวิตในอนาคตเก็ตป่ะเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการแบบเชฟอะคือในการแบบยังไงอะในการแบบปรับปรุงในการแบบมีผลน่ะเนื่องออกว่ามีผลทำให้มีการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คือวิถีชีวิตของคนในอนาคตโอเคปะพี่พูดแล้วพี่รู้สึกวกไปวนมาไงชอบคนน้องเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจนะโอเคอันนี้คือตัวอย่างประโยคของ sentence completion ทันปะพี่ผ่านนะคะน้องเอ้ยน้องลอกทันปะทันใช่ไหมน้องอันนี้พี่ไม่มีพิมพ์น้องก็พยายามอ่านลายมือพี่นิดนึงแต่ไม่น่าจะไม่อ่านน่าจะอ่านไม่ยากถูกปะใช่ไหมคะโอเคนะพี่ผ่านนะคะน้องเข้าใจนะข้อนี้พี่ผ่านนะ
รอบทันนะคะผ่านนะผ่านนะโอเคต่อมาค่ะน้องคะจบไปส่วนที่1ค่ะส่วนที่2พาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทของ Vocab พาร์ทของ Vocab เหมือนเดิม25ข้อ250คะแนนค่ะน้องคะvocab จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น close กับส่วนที่เป็นขีดเส้นใต้แล้วถางคำเก็ตป่ะพี่จะให้ตัวอย่างทั้ง2อันนะคะพี่จะให้ตัวอย่างโคสยังไงอ่ะมันจะยาวมากเลยอ่ะน้องนึกออกป่ะตัวอย่างโคสคือโคสเทสอ่ะโคสเทสนึกออกป่ะที่มันจะเป็นพาสเซจขึ้นมายาวๆเลยอ่ะมันจะเป็นพาสเซจขึ้นมาแล้วก็มีแบงค์ช่องว่างอ่ะแล้วพอแบงค์ช่องว่างเสร็จปุ๊บมันจะไล่ลงมาว่าข้อ1 2 3 4เป็นยังไงอ่ะเก็ตมั้ยอ่ะเก็ตป่ะเก็ตป่ะข้อสอบโคสน้องคือเหมือนกับว่าเขาให้เป็นพาสเซจน้องแล้วเขาก็จะมีแบงค์ช่องว่างแบงค์ช่องว่างเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างว่าข้อ1ตอบอะไรข้อ2ตอบอะไรข้อ3ตอบอะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะอันนั้นคือข้อสอบโคสพี่เชื่อว่าทุกคนผ่านข้อสอบโคสมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ก็ขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างแล้วกันนะคะน้องน่าจะนึกออกเนาะนึกออกใช่ป่ะฮะน้องนึกออกใช่ป่ะถ้าน้องนึกออกพี่จะได้ข้ามนึกออกนะโอเคข้ามนะคะในอีกอันนึงที่พี่บอกว่าขีดเส้นใต้แล้วถามคำอ่ะอันเนี้ยไม่ยาวเพราะฉะนั้นเราล็อกได้น้องเนื้อข้อสอบ process ออกใช่ไหมคะโอเคไอที่เป็นขีดเส้นใต้แล้วถามคำอย่างเช่นนี่อันนี้น้องก็ควรจะนึกออกปะที่มันแบบที่มันจะให้ประโยคมามันก็จะขีดเส้นใต้คำไว้แล้วถามคำใกล้เคียงไงน้องนึกออกไหมแป๊บหนึ่งน้องขอพี่ดูอะไรแป๊บหนึ่งโอเคค่ะโอเคเอาข้อนี้ละกันน้องลอกไปนะอันนี้คือตัวอย่างของไอ้ที่พี่บอกว่าขีดเส้นใต้แล้วถามคำอ่ะเห็นปะยาตกขอบดิทำไมพี่เขียนเบี้ยวเป็นงูเงี้ยนี่น้องอ่านรู้เรื่องใช่ปะข้อนี้ให้หาคำที่ใกล้เคียงกับคำที่ขีดเส้นใต้นะคะอันเนี้ยนึกออกปะอย่างเงี้ยคือตัวอย่างของโจทย์แนวแบบที่พี่บอกอะขีดเส้นใต้คำแล้วถามอะอันเนี้ยก็คืออันนี้เวลาน้องทำน้องต้องอ่านโจทย์ดีๆนะคือโจทย์บางปึกเขาจะหลอกนะคะโดยมากคือเขาจะขีดเส้นใต้คำไหนแล้วเขาก็จะถามว่าเนี่ยเขาขีดเส้นใต้คำเนี้ยแล้วเขาก็ถามว่าคำเนี้ยถ้าเราใช้ข้อ A B C D อะคำไหนที่ใกล้เคียงกับคำที่เขาขีดเส้นใต้มากที่สุด
โดยมากเขาจะถามอย่างนั้นแต่โจทย์บางข้อเขาจะหลอกค่ะน้องต้องอ่านโจทย์ด้วยนะคะเวลาทำเพราะโจทย์บางข้อเขาจะบอกว่าคำไหนเป็นคำตรงข้ามของคำที่ขีดเส้นใต้เก็ตปะหรือไม่ก็บางครั้งเขาอาจจะขึ้นมาเป็นว่าคำไหนที่แบบเอาไปใส่ลงในคำที่ขีดเส้นใต้ไม่ได้อะไรเงี้ยน้องต้องอ่านโจทย์นิดนึงนะคะมันไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าโจทย์ทุกข้อบอกว่าให้ใช้แทนกันหมดนะโอเคปะอันนี้น้องต้องอ่านโจทย์เองนะคะน้องต้องรอบคอบนิดนึงนะคะเวลาทำข้อสอบน้องจำไว้นะเวลาทำข้อสอบพวกนี้นะคะต่อให้แบบยังไงก็ตามน้องต้องอย่าหล่นนะน้องต้องอ่านโจทย์ดีๆอ่านละเอียดละเอียดแล้วก็รอบคอบเพราะโจทย์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะหลอกค่อนข้างเยอะนะคะน้องโอเคปะพูดอย่างยาวนานน้องตอบหรือยังอะ A B C หรือ D ข้อนี้คือคำถามมันคือคำไหนที่แบบใกล้เคียงกับคำที่ขีดเส้นใต้มากที่สุดน้องตอบอะไรคะพี่อ่านโจทย์ได้ฟังก่อนละกัน In terms of economic difficulty, budgets for research and development are often slashed before any others. น้องตอบข้อไหนคะ A shifted, B cut, C examined, และ D presented. ตอบข้อแปลให้ฟังก่อนละกันเขาบอกว่า in terms of economic difficulty ก็คือในช่วงเวลาที่แบบมีความยากลำบากทางเศรษฐกิจก็คือช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำนั่นเองน้องงบประมาณสำหรับ research for budgets for research and development นี่คืองบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนา often slashed before any others มักจะถูกแบบละก่อนแบบอันอื่นๆงบประมาณน้องทำอะไรกับงบประมาณได้บ้างข้อ A shift แปลว่าอะไรคะน้อง shift แปลว่าเปลี่ยนข้อ B cut แปลว่าตัดข้อ C examine แปลว่าตรวจสอบข้อดี present แปลว่าอะไรคะนำเสนอค่ะน้องคะน้องตอบข้อไหนคะค่อนข้างชัดเจนนะคะน้องคะข้อนี้ตอบข้อ B boy ค่ะคัทน้องดูก็รู้แล้วว่าเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองช่วงเวลาที่เกิดความยากลำบากทางเศรษฐกิจงบประมาณในด้านของการวิจัยและพัฒนามักจะถูกทำอะไรก่อนหน้าตัวอื่นก็คือต้องมาก็ถูกตัดถูกปะคำตอบของข้อนี้ตัวไหนเป็นคีย์เวิร์ดน้องรู้ปะใช่ economic difficulty เห็นปะก็คือเป็นหนึ่งในความยากลำบากทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตคืองบประมาณมันก็เลยถูกอะไรถูกตัดแค่นี้เองจบเข้าใจปะผ่านไหมคะน้องน้องฟังพี่พูดทันใช่ไหมคะพี่จะอธิบายอีกรอบสำหรับคนที่เพิ่งใจเหม่อลอยไปเมื่อกี้หรือคนที่ออกไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็ตามหรือคนที่ไม่ได้หยุดวิดีโอไว้หรือนั่นแหละเอาเหอะสำหรับคนที่ฟังไม่ทันนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ In terms of economic difficulty budgets for research and development are often slashedbefore any others อันเนี้ยตอบข้อ B boy ก็คือ cut เพราะอะไรโจทย์ข้อนี้ไว้ไงคะน้องโจทย์ข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่แบบเกิดความยากลำบากทางเศรษฐกิจก็คือช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฝืดเคืองงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนามันจะถูกจุดๆก่อนตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดของข้อนี้อยู่ที่คำว่า economic difficulty ก็คือความยากลำบากทางเศรษฐกิจนั่นเองเมื่อมันเกิดความยากลำบากทางเศรษฐกิจขึ้นคือเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำแม่งไม่มีเงินจะจ้างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตก็คือตัวงบประมาณก็เลยถูกตัดค่ะน้องคะคำตอบก็เลยเป็นข้อ B boy เก็ตปะ economic difficulty อันนี้คือคีย์เวิร์ดของข้อนี้นั่นเองเก็ตปะอันนี้พี่ให้ทิปส์นิดนึงนะคะสำหรับแบบสำหรับในโจทย์แนวเนี้ยโจทย์แนวขีดเส้นใต้แล้วค่ะคำอ่ะน้องจำไว้นะโจทย์แนวเนี้ยน้องพยายามไล่หานิดนึงคือในตัวโจทย์ในตัวโจทย์ตัวคำถามที่เขาให้มาเลยอ่ะมันมักจะมีคีย์เวิร์ดซ่อนอยู่แล้วถ้าน้องเจอคีย์เวิร์ดข้อเนี้ยหลุดทันทีเก็ตป่ะน้องต้องพยายามหาคีย์เวิร์ดนิดนึงนะคะอย่างข้อเนี้ยก็คือ economic difficulty เป็นคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยน้องหาคีย์เวิร์ดปุ๊บอ่ะน้องจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันควรเป็นคำไหนโอเคป่ะแต่ข้อสอบแนวนี้ค่ะน้องคะแน่นอนพี่บอกแล้วว่ามันวัดวอแคปเพราะฉะนั้นน้องจะซวยมากในกรณีที่น้องไม่รู้ว่าช้อยแต่ละข้อแปลว่าอะไรพี่เคยทำครั้งนึงค่ะน้องคะโจทย์อย่างนี้โจทย์แนวนี้ค่ะน้องคะโจทย์แนวแบบคีย์เส้นใต้ถามคำปรากฏพี่ไม่รู้เลยว่าอีช้อยแต่ละข้อคือช้อยมี4ข้อพี่รู้แค่ตัวเดียวแล้วอีก3ตัวที่เหลือแม่งพี่ไม่รู้มันแปลว่าอะไรแล้วตัวที่พี่รู้มันก็ไม่เมคเซนส์ในการเติมเข้าไปแทนที่คำตรงนี้ด้วยพี่ก็แบบสวยมากค่ะน้องคะถ้าในกรณีนั้นน้องก็ทำใจซะแล้วก็ข้ามไปทำข้ออื่นค่ะน้องคะเพราะข้อนั้นน้องต้องมัวแน่ๆค่ะถ้าน้องแบบไม่รู้สับอะไรเลยแล้วไม่สามารถเดาได้ด้วยอันนี้ก็คือสวยยิ่งยวดค่ะน้องคะพี่ไม่มีคำพูดอื่นๆ
ถ้าเป็นกรณีนั้นพี่บอกเลยนะคะข้ามไปเลยค่ะน้องคะไม่ต้องพยายามเดาด้วยนะคะข้ามไปก่อนเลยค่ะแล้วเหลือตอนสุดท้ายค่อยมาพยายามแกะรอยแกะจาก suffix prefix อะไรอย่างนี้แล้วค่อยแบบค่อยเติมนะคะอันนั้นน้องต้องทำใจนิดนึงนะคะถือว่าดวงซวยค่ะน้องคะอ่ะฮะแล้วก็ส่วนที่สามนะคะคือส่วนของ reading อันเนี้ยครึ่งหนึ่งเลยค่ะน้องคะ50ข้อ500คะแนนน้องพี่พูดตรงๆนะน้องต้องฝึก reading ให้เยอะๆนะคะพี่จะบอกให้ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ TU Gate ข้อสอบ CU Tape หรือข้อสอบอะไรก็แล้วแต่ reading มักจะกินคะแนนไปประมาณครึ่งหนึ่งเสมอ reading อ่ะเป็นตัวที่กินคะแนนเยอะมากนะคะน้องแล้ว reading แล้ว reading อ่ะโดยปกติเวลาเขาให้อ่ะเขาจะให้ passage ยาวประมาณครึ่งหน้าพี่ไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะยาวประมาณค่อนๆหน้าหรือไม่ก็หน้ากว่าเลยอ่ะแล้วก็จะมีคำถามประมาณ7ถึง8ข้อ6ถึง7ข้ออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าน้องโชคดีอาจจะเจอแบบ passage สั้นๆกับคำถามข้อ2ข้อซึ่งเคสนั้นจะเจอไม่ค่อยบ่อยนะคะนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเจอแบบพี่ๆเจอก็คือค่อนหน้า1หน้าหรือ1หน้ากว่าหรือมากกว่านั้นนะคะน้องคะแล้วก็คำถามประมาณ7ถึง8ข้อ6ถึง7ข้อราวๆนี้แล้วก็มักจะมีพาสเซจประมาณนั้นน่ะหลายพาสเซจค่ะน้องคะค่อนข้างเยอะนะคะในข้อสอบแต่ละชุดอย่างถ้าเป็นข้อสอบ Q Gate ข้อสอบ Q Gate จะมีทั้งหมดประมาณ 7-8 พาสเซจนะคะคำถามก็ 6-7 ข้อซึ่งคำถามส่วนใหญ่น้องสำหรับคนที่ทำ reading มาเยอะน้องพอรู้ว่าคำถามส่วนใหญ่จะวัดแนวไหนบ้างแน่นอน main idea ถูกป่ะจะถามพวกแบบ main ideaถามว่าเรื่องนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรอันนี้เจอบ่อยมากแล้วก็ถามแบบอย่างเช่นถามว่าอย่างเช่นเขาจะแบบโค้ดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคำว่า it ที่อยู่ในบรรทัดที่สมมตินะบอกถามโพนาวแล้วถามว่าโพนาวนี้ refer ถึงคำไหนอ่ะอย่างเช่นถามว่าคำว่าแบบ it อย่างเงี้ยที่อยู่ในบรรทัดที่25หมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จะเป็นคำถามพวก detail information ก็คือคำถามข้อมูลรายละเอียดทั่วไปของเรื่องอะไรเงี้ยหรือคำถามสรุปหรือไม่ก็เป็นคำถามให้น้อง infer ค่ะ infer คือแบบบอกเป็นนัยยะบอกว่าเนี่ยจากไอ้คำพูดประโยคเนี้ยของเขาอ่ะมันบอกเป็นนัยยะคือแบบ infer ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะน้องบอกจดไม่ทันอีกแล้วอ่ะใช่ไหมพี่พูดใหม่ค่ะน้องคะในส่วนของข้อสอบ reading นะคะจะมีทั้งหมด50ข้อ500คะแนนซึ่งของ TU Gate จะมีทั้งหมด 7-8 เรื่องนะคะแต่ละเรื่องอาจจะมีทั้งหมด 6-7 ข้อน้องคะสำหรับข้อสอบ reading ข้อสอบ reading ทั่วไปนะก็มักจะมีถามแบบถามว่า main idea คืออะไรถามว่าเรื่องนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรหรือไม่ก็ถามว่าเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าอะไรอะไรแนวๆเนี้ยแล้วก็จะมีถามพวก detail information ก็คือถามข้อมูลรายละเอียดของเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีถามคำศัพท์ก็มีนะอย่างเช่นบอกว่าคำศัพท์ที่ขีดเอาไว้อย่างเงี้ยหมายถึงอะไรคำไหนใกล้เคียงหรือไม่ก็ถาม pronoun ค่ะอย่างเช่นถามคำว่า day ที่อยู่ในบรรทัดที่ day ที่อยู่ในบรรทัดที่แบบ32อะไรเงี้ยหมายถึงคำไหนอะไรอย่างเงี้ย day ย้อนกลับไปถึงคำอะไรอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะถามพวกแนว infer ก็คือแบบบอกเป็นนัยยะเช่นเขาจะให้โค้ดมาแล้วก็บอกว่าเออประโยคเนี้ยเขา infer คือเขาบอกเป็นไหนว่าอะไรอันนี้น้องอาศัยการตีความด้วยตนเองนะคะน้องคะอันนี้พี่ไม่สามารถช่วยได้แล้วก็มีถามอะไรอีกอะขอนึกออกอีกไหมน้องอ๋อถาม conclusion ป่ะถามพวกสรุปว่าแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นราวๆนี้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของสอบ reading โอเคน้องเห็นแล้วแบบพี่คะจะทำทันได้ยังไงใช่ไหมน้องคะคือน้องจะเห็นแล้วนี่คือแนวข้อสอบ TU Gate ทั้งหมดเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าข้อสอบมันค่อนข้างเยอะนะคะน้องก็ควรจะทำให้ทันนิดนึงโดยเฉพาะ reading น้องต้องค่อนข้าง speed test นิดนึงนะคะน้อง reading มันมี 7-8 เรื่องแล้วพี่ค่อนข้างมั่นใจว่า 7-8 เรื่องคงไม่แบบเรื่องนึง4บรรทัดอะไรอย่างงี้คงไม่นะคะเรื่องนึงก็คงอย่างที่พี่บอกประมาณค่อนหน้า1หน้าหรือ1หน้าครึ่งหรือมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาน้องทำ reading อ่ะน้องทำค่อนข้างแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะหรือไม่ก็น้องต้องทำพวกแกรมมากกับ vocab อะไรเงี้ยให้มันเร็วนิดนึงเพื่อเหลือเวลามาทำ reading ที่เยอะๆนะน้องอันนี้นะคะสำหรับคนที่จะสอบ TU Gate น้องต้องเวลาน้องทำข้อสอบนะคะน้องทำเองที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาน้องหัดทำข้อสอบน้องพยายามจับเวลาและสร้างบรรยากาศให้เหมือนการสอบจริงอ่ะเข้าใจปะไม่ใช่ตอนที่แบบน้องฝึกทำข้อสอบอะไรอย่างงี้แล้วน้องแบบ
เปิดทีวีไปด้วยทําไปด้วยอย่างนั้นคงรู้เรื่องอยู่ค่ะน้องคะอย่างนั้นไม่สามารถวัดอะไรได้นะคะสมมุติแบบน้องเปิดทีวีปรากฏมีดาราเกาหลีโผล่หน้าเข้ามาพอดีน้องหมดอารมณ์ทําข้อสอบสมาธิคงกระเจิงไปหมดแล้วนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นการทําอย่างนี้จะไม่ได้ผลนะคะน้องทําข้อสอบกี่สิบรอบน้องก็จะจําไม่ได้นะคะเวอร์ชันนี้หรือแบบน้องบางคนปรากฏทําข้อสอบไปเปิดเสียงเพลงคอค่ะพี่ทําให้หนูรู้สึกมีสมาธิยิ่งขึ้นค่ะน้องคะน้องอยู่บ้านน้องสามารถเปิดเสียงเพลงคอได้นี่พี่ไม่ว่าอะไรค่ะแต่ตอนน้องสอบจริงค่ะน้องไม่สามารถเอาแบบเปิด MP3 กลางห้องสอบอะไรเงี้ยไม่สามารถนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นพี่ขอแนะนำนะคะเวลาน้องทำข้อสอบทิวเกตเก่าๆซื้อหนังสือมาแบบเตรียมสอบทิวเกตเตรียมสอบซีวิเทปเตรียมสอบแบบแกตอะไรเงี้ยเตรียมสอบแพทของน้องอะไรก็แล้วแต่เวลาน้องเอาข้อสอบมาน้องต้องพยายามอุ้ยมีมดขึ้นน่ะแป๊บหนึ่งอะน้องขออนุญาตไล่ตายแล้วเมื่อกี้มันคือหมดป่ะใช่หรือมั้งพี่งงมองอยู่ในจอมีอะไรดำๆเดินดุกดิกไปมาบนกระดาษโอเคกลับเข้าเรื่องต่อค่ะน้องคะก็นะคะพี่จะพยายามบอกน้องว่าไม่ว่าน้องจะทำข้อสอบอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาน้องฝึกทำเองที่บ้านน้องพยายามทำให้อยู่ในสภาพที่เหมือนจริงคือเหมือนกับในห้องสอบมากที่สุดนะคะน้องคะพยายามให้มากที่สุดแล้วก็พยายามจับเวลาด้วยเพราะข้อสอบบางอย่างอย่างข้อสอบทิวเกตข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยพวกข้อสอบแนวนี้นะคะมันจะเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างเป็นสปีดเทสนิดนึงคือน้องต้องทําเร็วนิดนึงอ่ะเกตป้าไม่งั้นน้องจะทําไม่ทันพี่รู้สึกว่าถ้าน้องทําทันแต่น้องทําไม่ได้อ่ะน้องยังรู้สึกเสียดายน้อยกว่าน้องทําไม่ทันอ่ะเกตได้พี่พูดป่ะคือพี่รู้สึกว่าน้องทําไม่ได้มันจะเจ็บใจน้อยกว่าน้องทําไม่ทันอ่ะคือแบบมันทําไม่ทันน่ะแต่แบบมองไปข้างล่างแล้วเห็นแบบเฮ้ยข้อนี้แบบเราทําได้อะไรเงี้ยโหน้องเจ็บใจมากจริงป่ะเจ็บใจมากกว่าแบบมองไปก็รู้ว่าแบบทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันทําไม่ทันมันเจ็บใจมากกว่านะน้องพี่เคยเป็นนะคะแบบมองลงไปข้างล่างคือแบบเฮ้ยข้อข้างล่างแม่งทําได้อ่ะแล้วพี่แบบโอ๊ยเวลามันไม่ทันแล้วก็สั่งให้วางปากกาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านเรียกซวยนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นน้องต้องแบบกะเวลาน้องต้องกะเวลาดีๆเลยนะแล้วน้องอย่าลืมพกนาฬิกาเข้าห้องสอบนะคะแต่ธรรมศาสตร์ในห้องสอบเขามีนาฬิกาแปะปะคือมีนาฬิกาติดผนังบ้านนี้พี่ไม่แน่ใจอ่ะพี่จำไม่ได้แล้วอ่ะบางครั้งพี่ก็ลืมเอานาฬิกาไปแต่โชคดีก็คือมีนาฬิกาติดตรงไอ้เนี้ยติดตรงผนังห้องสอบอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็โอเคน้องต้องดูเวลาเป็นระยะนะคะอย่าทำแบบระเหยลอยชายแบบปล่อยอารมณ์เต็มที่ค่ะข้อนี้ไม่ได้ไม่ถูกเราต้องทําให้ได้อะไรอย่างงี้น้องจะคิดอย่างนั้นนะคะข้อไหนน้องทําไม่ได้อ่ะข้ามไปให้หมดเลยน้องไม่ข้ามไปให้หมดไม่ใช่หมายถึงน้องแบบพี่คะเปิดไป3หน้าทําไม่ได้ซึ่งหน้าข้ามหมดเลยค่ะอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะคะน้องคะน้องพยายามทําข้อที่ทําแบบได้หรือพอได้แล้วข้อไหนทําไม่ได้จริงๆก็คือข้ามไปเลยไม่ต้องแบบไปจมปลักเสียเวลาคิดดูกับมันซะเยอะนะคะน้องคะไม่งั้นน้องจะทําข้ออื่นไม่ทันแล้วมันจะเจ็บใจนะน้องขอบอกอันนี้ก็เป็นแบบคำแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับน้องคนที่จะไปสอบไม่ว่าจะสอบอะไรก็ตามนะคะแล้วก็วิธีการทำข้อสอบนิดนึงนะคะน้องคะก็สู้ๆนะน้องเข้ามหาลัยน้องจะเจอแบบลำบากกว่านี้เยอะนะคะอันนี้แบบจิบๆเมื่อกี้น้องลอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ลืมถามดึงออกมาแล้วลอกเสร็จแล้วเนอะพี่รู้สึกว่าพี่ค้างไว้นานมากแล้วแผ่นเนี้ยเสร็จแล้วนะคะเย่ทิวเกตเลย identification เริ่มข้อแรกโอเค It is estimated that each person in Great Britain consumes 100 pounds in sugar annually ข้อนี้แปลว่าอะไรคะน้องคะอ่านคำถามจบแล้วน้องตอบเอ้ยน้องตอบข้อ1 2 3หรือ4คะน้องคะพี่แปลให้ฟังนะคะก็คือมันถูกแบบคาดหวังหรือมันถูกแบบคิดเอาไว้อะว่าแต่ละคนในประเทศอังกฤษบริโภคน้ำตาล100ปอนด์ต่อปีค่ะน้องค่ะในทุกๆปีอะไรประมาณนี้ข้อนี้ต้องตอบอะไรคะ It is estimated พี่ไล่ลงมาทีละข้อเลยนะ It is estimated ถูกหรือยังคะน้องคะเจออีกแล้วเห็นที่พี่ขีดเส้นใต้ปะ Active หรือ Passive คะน้องคะ Verb to be บวก Verb ช่อง3Active หรือ Passive คะ Passive ข้อนี้ถูกหรือยังคะ It is estimated that ถูกปะถูกแล้วค่ะน้องคะมันถูกคาดหวังว่าก็คือเหมือนกับว่า
คือมันถูกคาดหวังมันในที่เนี้ยก็คือเขาละคําว่าอะไรน้องรู้ป่ะเนี้ยเขาละคําว่า by people อ่ะคือคนส่วนใหญ่ก็คือประโยคนี้เขาจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็คือคาดไว้ว่าคือคนส่วนใหญ่มองเอาไว้ว่าคนแต่ละคนน่ะใน Great Britain คือในประเทศอังกฤษอ่ะบริโภคน้ำตาลทราย100 ปอนด์ในทุกๆปีเก็ตป่ะน้องจำไว้เลยอ่ะ it is estimated that ประโยคนี้ใช้บ่อยมากอันนี้ถูกแน่ๆค่ะน้องคะถ้าน้องอ่านภาษาหรือน้องอ่านอะไรเยอะๆน้องจะเห็นนะประโยคนี้ใช้บ่อยมากมากจริงๆนะ it is estimated that อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ it is believed that มันถูกเชื่อว่าคือมันถูกคนส่วนใหญ่อะเชื่อว่าลาเข้ามาบ่าย people เหมือนกัน get ป่ะ each person น้องคะการใช้ each น้องจำได้ไหมเอ่ยการใช้ each ค่ะน้องคะ each แปลว่าอะไรคะน้อง each แปลว่าแต่ละแต่ละอันแต่ละสิ่ง each บวกกับนามอุ้ยเอกพจน์หรือพหูพจน์เขียนไปแล้วตอนแรกพี่จะถามน้องแต่เอาเหอะเขียนไปแล้ว each บวกนามเอกพจน์ each แปลว่าแต่ละมันบวกนามเอกพจน์เพราะฉะนั้นน้องคิดว่าแต่ละคนน้องควรจะบวกเวิร์บเอกพจน์หรือพหูพจน์คะแต่ละแค่ชิ้นเดียวปะชิ้นเดียวเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์ถ้าน้องใช้ each of the อะ each of the น้องจะบวกกับนามเอกพจน์หรือพหูพจน์คะน้องจำไว้น้องเจอคำว่า of the น้องเจออีกก้อนนี้เมื่อไหร่เสมอค่ะบวกนามพหูพจน์น้องเจอ of the บวกนามพหูพจน์เสมอแต่บวก verb เอกพจน์เหมือนเดิมค่ะน้องคะเพราะมันแปลว่าแปลละเก็ตปะ each บวกนามเอกพจน์บวก verb เอกพจน์ each of the บวกนามพหูพจน์บวก verb เอกพจน์ค่ะเพราะมันแปลว่าแต่ละมันหมายถึงแค่ชิ้นเดียวเมื่อมันหมายถึงแค่ชิ้นเดียว verb ก็ควรเป็น verb ของสิ่งหนึ่งสิ่งก็คือ verb เอกพจน์นั่นเองทันไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะน้องสำหรับน้องคนที่จดไม่ทันนะคะ each แปลว่าแต่ละ each บวกกับนามเอกพจน์บวก verb เอกพจน์แล้ว each of the บวกนามพหูพจน์บวก verb เอกพจน์ถามว่าทำไมมันถึงบวก verb เอกพจน์อย่างเสมอเลยคะน้องคะทำไมถึงบวก verb เอกพจน์เสมอเพราะอะไรเพราะ each มันแปลว่าแต่ละแต่ละมันหมายถึงแบบแค่หนึ่งสิ่งหนึ่งชิ้นอะเมื่อมันหมายถึงแค่หนึ่ง verb มันก็เลยใช้ verb ของสำหรับของหนึ่งสิ่งก็คือ verb เอกพจน์ทันนะคะพี่ผ่านนะโอเค it is estimated that each person น้องคะเพราะฉะนั้นข้อเนี่ย each person ถูกหรือยังคะ person แปลว่าคนเป็นคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์คะเอกพจน์เมื่อ person เป็นคำนามเอกพจน์เพราะฉะนั้นใช้ each หน้า person ถูกหรือยังคะถูกแล้วก็คือแต่ละคน each บวกกับนามเอกพจน์บวกกับ verb อะไรคะเมื่อกี้ each บวกนามเอกพจน์บวก verb เอกพจน์ค่ะ each person person เป็นนามเอกพจน์ได้บวก verb เอกพจน์ค่ะตัวไหนคือ verb คะน้องคะ consume ค่ะEach person person เป็นประธานแล้ว consume เป็น verb ค่ะ in Great Britain อันนี้เป็นตัวขยายค่ะน้องคะพน้องเจอคำบุพบทเห็นปะคำบุพบทเป็นตัวขยายเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดนี้ขยายคำว่า person เพราะฉะนั้นค่ะน้องคะน้องเจอแล้ว each บวกนามเอกพจน์บวก verb verb เอกพจน์ไหมคะ consume เติม s เอกพจน์ยังเอกพจน์แล้วค่ะเพราะฉะนั้น each person consume อันนี้ถูกต้องหมดแล้ว1ถูกแล้ว2ถูกแล้ว3ถูกแล้วผิดที่ข้อ4ค่ะน้องคะน้องคะ consume 100 pound น้องเวลาน้องใช้อ่ะน้องบอกว่าบริโภคน้องใช้ consume อะไรคะ consume in sugar consume in sugar of ถูกป่ะคะไม่ใช่ in ค่ะน้องคะ consume 100 pounds เวลาน้องใช้อ่ะน้องบอกว่าน้องบริโภคอะไรอย่างเงี้ย consume 100 pounds of sugar นะคะน้องคะน้องเรื่องคำบุพบทอันนี้น้องพี่ช่วยไม่ได้จริงๆนะพี่พูดตรงๆคำบุพบทเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้ค่ะน้องต้องดูว่ามัน make sense หรือเปล่าอันนี้คือน้องต้องท่องเลยอ่ะหรือไม่ก็น้องต้องแบบผ่านตาบ่อยๆดูแล้วแบบมันน่าจะเป็น off มากกว่า in นะอะไรอย่างเงี้ยคือบางอันมันแปลออกมาเป็นภาษาไทยไม่ได้อ่ะน้องเก็ตปะบางอันมันแปลแบบมันแปลออกมาเป็นไทยไม่ได้จริงๆอ่ะแบบมันเหมือนกับว่าของไทยใช้แบบนึงของเขาใช้อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยคำบุพบทเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยบุญบารมีนะคะน้องคะต้องอาศัยการสั่งสมค่ะน้องคะแล้วก็การมองผ่านตาอันนี้ไม่สามารถช่วยได้จริงๆค่ะน้องคะอ๋อคำว่า annually แปลว่าอะไรคะแปลว่าทุกปีค่ะแต่ละปีเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ the estimated that
each person in Great Britain consumes 100 pounds of sugar annually ค่ะน้องคะก็คือแปลว่ามันถูกคาดหวังหรือมันถูกมองว่าคนแต่ละคนใน Great Britain คือในประเทศอังกฤษบริโภคน้ำตาล100ปอนด์ทุกในแต่ละปีในทุกปีค่ะน้องคะข้อนี้พี่ผ่านได้ปะน้องเข้าใจแล้วนะอันนี้ก็ผิดที่คำบุพบทั่วไปนะคะไม่มีอะไรนะคะน้องคะผ่านนะคะข้อนี้ไปที่ข้อ2นะคะผ่านนะโอเคข้อ2ค่ะ Poor soil is containing an excessive ขอโทษค่ะน้องคะPoor soils containing an excessive proportion of clay are frequent mixed with chalk to improve the texture. แปลว่าอะไรคะอ่านจบแล้วแปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าอะไรคะน้องได้คำตอบยังคะข้อ1 2 3หรือ4คะน้องคะนี้ตอบข้อตอบข้อมีใครตอบข้อ1บ้างยกมือหน่อยข้อ2มีปะข้อ3อ่ะคะข้อ4แล้วน้องคนที่ไม่ตอบคืออะไรคะน้องคนที่ไม่ยกนี่คือไม่ตอบใช่มั้ยคะคือไม่รู้หรืออะไรคะน้องคะโอเคค่ะข้อ2นะคะขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School